โค้ชแบงค์คะทำไมเราพรีเซนต์สินค้าไปแล้วแต่ลูกค้าถึงไม่ยอมซื้อคะเราพรีเซนต์เฉพาะตัวคุณสมบัติหรือเปล่าเราพรีเซนต์เฉพาะตัวสินค้าหรือเปล่าคือคุณต้องมองว่าการขายของหนึ่งอย่างเนี่ยมันเหมือนกับถั่วไอ้ตัวสินค้ามันเหมือนกับเป็นเปลือกถั่วแต่จริงแล้วคนซื้อถั่วนะเขาไม่ได้ต้องการเปลือกถั่วถูกปะเขาต้องการอะไรเขาต้องการเม็ดถั่วดังนั้นพอเวลาคนเนี่ยไม่ต้องการเปลือกถั่วคนไม่ได้ต้องการสินค้าแต่คนต้องการอารมณ์หรือประโยชน์ของตัวสินค้าตัวนั้นพอเราพรีเซนต์เนี่ยเราไม่ได้พรีเซนต์เปลือกถั่วเราต้องพรีเซนต์ถึงตัวเนื้อถั่วยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณไปคุณขายพวกของฝากเนี่ยคนไม่ต้องการของฝากจะเป็นหมูยอจะเป็นไส้อั่วคนไม่ต้องการแต่คนต้องการอะไรความรู้สึกที่ว่าเราเอาไปแล้วไอ้คนที่เราไปฝากจะเป็นแม่จะเป็นแฟนจะเป็นเพื่อนร่วมงานจะเป็นเจ้านายเป็นอะไรแล้วได้ความรักกลับมาถูกป่ะนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเรามันไม่สนใจหรอกว่าจะเป็นสินค้าเป็น A B C D แต่เราต้องการผลนั่นเป็นเวลาคุณพรีเซนต์อ่ะคุณต้องพรีเซนต์ที่ตัวไอ้ประโยชน์ที่เขาจะได้ที่เขาต้องการจริงๆทุกอย่างเช่นคุณบอกว่าเนี่ยตัวไส้อั่วตัวเนี้ยมีผู้สูงอายุหลายคนเนี่ยมีหลายคนซื้อไปฝากแม่เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยกินแล้วชอบมากเห็นป่ะเนี่ยหลายคนเนี่ยซื้อไปฝากแม่ยายเพราะว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีอายุเยอะหน่อยกินแล้วชอบเพราะว่ารสชาติไม่เผ็ดมากแบบนี้ปิดการขายได้คือพอเวลาคุณจะพรีเซนต์คุณต้องพรีเซนต์โยงไปว่าเขาเอาไปใช้เขาเอาไปทำแล้วเขาเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกยังไงแล้วฟีดแบ็กกลับเข้ามาดังนั้นต้องจำไว้ว่าเห็นเม็ดถั่วเมื่อไหร่จำไว้เลยว่าคนไม่ได้ต้องการเปลือกถั่วคุณไปพรีเซนต์แต่คุณสมบัติแต่คุณลืมพรีเซนต์ไอ้ประโยชน์ข้างในว่าเขาเอาไปใช้แล้วเขาจะได้อะไรคนต้องการความรู้สึกบ้านหนึ่งหลังคนไม่ต้องการบ้านคนต้องการอะไรคนต้องการความอบอุ่นคนต้องการว่ามันใกล้โรงเรียนลูกแล้วคุณสามารถที่จะเดินทางไปง่ายโดยลูกคุณไม่เหนื่อยอย่างเงี้ยเนี่ยคือจุดที่ต้องการนะพรีเซนต์ให้มันโดนจุดครับ